สวัสดีครับเพื่อนๆเบลเยียมครับผมประเดิมฟุตบอลโลกได้อย่างสวยงามครับถล่มเอาชนะปานามาไปได้ครับ3-0ด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของเกมกันดีกว่าครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้ครับเรามาอยู่กันที่สนามฟิสสเตเดียมนะครับผมก็เป็นการเจอกันระหว่างเบลเยียมครับแล้วก็ปานามานะครับผมก็เป็นการเตะคู่แรกของกลุ่ม G นะครับผมหลังจากที่นกหวีดเป่านะครับผมเบลเยียมครับครองเกมได้ทันทีนะครับผมเหนือกว่าปานามาค่อนข้างชัดเจนครับโดยที่ครึ่งแรกเนี่ยทางเบลเยียมมีโอกาสทำประตูได้หลายๆครั้งครับจากทั้งดรีเมอร์เทนครับผมเอเดนอาซาร์ครับผมก็ยิงเข้าไปครับแต่ว่าก็ออกบ้างแล้วก็ไปติดทางโกของทางปานามาบ้างครับผมก็ถือว่าปานามายังอุดอยู่นะครับผมในครึ่งแรกยังเสมอกันไปครับ0-0ครับยังทำอะไรกันไม่ได้นะฮะมาต่อกันที่ครึ่งหลังครับผมเกมเริ่มต้นไปได้แค่2นาทีครับนาทีที่47ครับผมเบลเยียมก็ปลดล็อกได้สำเร็จครับได้ประตูขึ้นนำครับจากจังหวะที่เบลเยียมครับโยนบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษของทางปานามาครับก่อนที่กองหลังปานามาจะมงเคลียร์บอลออกมาแล้วก็มงแย่งกับทางนักเตะของเบลเยียมครับแล้วสุดท้ายครับบอลมาเข้าทางของดรีสเมอร์เทนครับซัดวอลเล่ครับเต็มข้อครับบอลนี่พุ่งฮุกเข้าไปผ่านเข้าไปที่เสา2ครับผมสวยงามครับโกพุ่งไม่ถึงนะฮะต้องบอกว่าสวยครับอย่างก็ดูซูเปอร์สายยิงได้ชุดนะต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆครับลูกนี้นะฮะก็ทำให้เบลเยียมครับนำปานามาไปก่อนครับ1-0ครับหลังจากได้ประตูขึ้นนำครับเบลเยียมยังคงบุกทางปานามาได้ต่อเนื่องครับแล้วในนาทีที่69ครับเบลเยียมก็มาได้ประตูเพิ่มครับจากจังหวะที่ทางเอเดนอาซาร์ครับผมลากบอลไปทางด้านซ้ายของกรอบเขตโทษครับยึกยักครับล็อกหลบทางผู้เล่นของทางปานามาก่อนจ่ายมาให้ทางเควินเดบรอยครับเดบรอยแตกเข้ากรอบเขตโทษครับก่อนที่จะดีดบอลด้วยขวาครับผมมาหน้าประตูแล้วก็เป็นทางโรเมโรลูคาคูครับมงเข้าไปครับทำให้ทางเบลเยียมครับนำไปครับ2-0นะครับเท่านั้นยังไม่พอครับในนาทีที่75ครับผมจากจังหวะโต้กลับของทางเบลเยียมครับผมเอเดนอาซาร์ครับเปิดบอลให้ทางลูคาคูครับวิ่งหลุดเดี่ยวขึ้นมาทางด้านซ้ายครับผมก่อนที่จะวิ่งเข้าไปชิปผ่านตัวของโกปานามาเข้าไปนะครับผมทำให้เบลเยียมครับนำห่างครับ3-0ครับผมและในช่วงเวลาที่เหลือของเกมครับทำประตูกันเพิ่มไม่ได้นะครับผมแล้วก็เป็นเบลเยียมครับที่เอาชนะปานามาไปได้ครับอย่างท่วมท้นครับ 3-0นะครับผมมาดูกันที่ภาพรวมของเกมนะครับผมก็ต้องบอกว่าทางปานามาก็ทำได้ดีนะผมโดยเฉพาะครึ่งแรกเนี่ยเล่นเกมรับแล้วก็อุดทางเบลเยียมได้แบบค่อนข้างดีครับจนเบลเยียมยิงไม่ได้ครับแล้วต้องบอกว่าครึ่งแรกเนี่ยปานามานี่แทบจะลักพาตัวลูกากูหายไปเลยครับต้องถือว่าเล่นเกมรับได้ค่อนข้างดีครับแล้วจังหวะสวนก็มีบ้างครับแต่ว่าก็ยิงยังไม่ค่อยตรงกรอบเท่าไหร่หรือถ้าตรงกรอบก็จะไปติดทางกูตัวครับที่เซฟเอาไว้ได้นะฮะส่วนทางฝั่งเบลเยียมในครึ่งแรกก็มีโอกาสที่จะได้ครองเกมค่อนข้างเยอะครับมีโอกาสยิงทั้งจากดรีสเมอร์เทนทางเอเดนอาซาร์ครับแต่ว่าก็ไปติดทางโกปาเดโดของปานามาเนี่ยครับผมก็ทำอะไรไม่ได้ครับมาต่อกันที่ครึ่งหลังครับผมเกมก็ยังเป็นของเบลเยียมนะฮะแต่ว่าเบลเยียมเนี่ยจังหวะเด็ดขาดเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนครับผมแล้วก็ได้ประตูขึ้นนำเร็วนะครับจากลูกยิงสวยๆของดรีสเมอร์เทนไปนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยปานามาก็โต้กลับทันควันนะครับผมจากมูเรโลครับแต่ว่าก็ยิงไปติดเซฟของกูตัวเองนะผมก็ถือว่านัดนี้กูตัวยังช่วยทางเบลเยียมได้ค่อนข้างเยอะครับถึงแม้ว่าการที่เบลเยียมเนี่ยจะชนะขาดครับแต่ว่าเกมรับเนี่ยก็ยังมีหลุดนะฮะอย่างปานามาหลุดขึ้นมาหลายๆครั้งอ่ะยังดีที่กูตัวนัดเนี้ยไม่หลุดนะครับแล้วก็เซฟจังหวะสวยๆได้หลายๆครั้งนะครับผมก็ถือว่าทำได้ดีครับโดยเฉพาะทางลูกากูที่ครึ่งแรกหายตัวไปครับครึ่งหลังก็ปรากฏตัวพร้อมกับการกลับมาเป็นพระเอกโดยการยิง2ลูกนะฮะก็นั่นแหละครับก็เป็นผลทำให้เบลเยียมครับชนะไป 3-0 แล้วก็เก็บ3คะแนนแรกครับขึ้นนำจากฝูงของกลุ่ม G ไปได้ก่อนนะครับสำหรับ Man of the Match ครับในนัดนี้นะครับผมทางเว็บ FIFA นะครับก็ให้ทางลูกากูครับที่ซัดไป2เม็ดนะครับผมเป็น Man of the Match ไปนะฮะแต่ว่าในส่วนตัวผมเนี่ยที่นั่งดูเนี่ยผมให้ Man of the Match 2คนนะไม่ใช่ลูกากูกันนะนั่นก็คือทางเอเดนอาซาร์ครับคนแรกเลยแล้วก็คนที่2ก็เป็นทางเควินเดอบรอยนั่นเองครับเพราะว่าโอ้โหอาซานี่จังหวะเลยนี่ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆครับแล้วก็แอสซิสต์ให้ลูกากูยิงนั่นแหละครับผมส่วนเดอบรอยก็เหมือนกันครับเป็นตัวคุมแดนกลางที่แบบได้แบบค่อนข้างดีในนัดนี้ครับก็ขอให้2คนละกันในมุมมองส่วนตัวนะนั่นก็คือทางอาซาแล้วก็เดอบรอยนะครับผม
เรามาดูโปรแกรมฟุตบอลโลกนัดถัดไปครับของทั้งทางเบลเยียมแล้วก็ปานามากันบ้างดีกว่าครับผมก็จะเตะกัน2วันครับ23กับ24มิถุนายนนะครับสำหรับนัดที่2นะฮะก็เริ่มกันที่วันที่23ครับมิถุนายนนะฮะก็ตอน 1:00 นครับเบลเยียมจะพบกับตูนิเซียครับแล้วก็วันที่24มิถุนายนครับตอน 1:00 นเหมือนกันครับผมอังกฤษครับจะพบกับทางปานามานะครับนั่นแหละครับเพื่อนๆก็เป็นหลังเกมครับผมของทางเบลเยียมนะครับที่เอาชนะทางปานามาไปได้อย่างท่วมท้น 3-0 นะครับผมแล้วก็นัดนี้ครับเพื่อนๆมีความเห็นยังไงบ้างครับก็เม้นบอกกันได้นะครับสำหรับผมเองต้องบอกว่าเบลเยียมก็ถือว่าสมราคานะผมแม้ว่าครึ่งแรกจะยิงไม่ได้แต่ว่าครึ่งหลังก็มาจัดการครับปิดเกมได้อย่างเรียบร้อยครับสัตว์ไปเลยทีเดียว3ลูกนะครับผมก็เก็บชัยชนะไปได้ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมครับที่มีลุ้นนะครับผมในการที่จะไปลุ้นแชมป์ฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะฮะด้วยนักเตะที่ค่อนข้างแบบถือว่าเป็นช่วงพีคของทุกๆคนเลยนะฮะก็ถือว่าได้ลุ้นครับสำหรับทีมชาติเบลเยียมนะฮะก็นั่นแหละครับผมเป็นทั้งหมดของหลังเกมนะครับผมเบลเยียมปานามานะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับผมในนัดหน้านะครับผมแล้วก็ในคลิปต่อไปสำหรับหลังเกมนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ